ธรรมังอธิปูชยามะอธิวาเทมิสวาขาโตภควัตตาธรรมสังฆังนะมามิเรียนเชิญทุกท่านยาจามะทุติยังปิมัจจักศีลานิยาจามะทุทัสสะนะโมตัสสะคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยังปิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยังปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยังปิธัมมังสรณังคัจฉามิเวรมณีสิกขาปัฏฐานทิยามิทานทินายทานยามิกาเมสุวิชารมณีสิกขาปัฏฐานสัมมาทิยามิสุราเมระยะปัฏฐานทานีสีเรนะสุขติตัสมาสีลังวิโสภาคีทุกวิปติปฏิภังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปัสสิวิปติปติภาหายะสัพพสัมปัสสิสิริตังรูทัมังคะลังกาตังปันนังภวายจายันโตภาคาตาตะโอเมสุอายัมปะทันตังปะทันมาสังมาสังโฆสัมภะระหะโตสัมสังุทังสัมสารณังคัจฉามิทุติยังปิธัมมังสารณังคัจฉามิทุติยังปิสังฆังสารณังคัจฉามิตติยังปิท่านจะร่วงโรยไปตามวัยแต่หัวใจของท่านยังแข็งแกร่งในฐานะเลือดเทศกิจวันนี้ท่านได้วินแชร์และทุกๆปีที่ผมเป็นพิธีกรศาสนาพิธีจะเห็นท่านเป็นลักษณะนี้นี่คือแบบอย่างที่ดีของคำว่าเลือดเทศกิจนี่คือระเบียบวินัยที่ผู้บังคับบัญชาพี่ของเราครูของเราได้สั่งสอนนะครับน้องๆเราสามทางชีวิตได้ฝึกได้มีระเบียบวินัยวันนี้ทีมงานครูฝึกท่านประโมทชัยเย็นและทีมงานครูฝึกทั้งหลายท่านเรามีความภาคภูมิใจในฐานะเราเป็นองค์กรก่อนหน้านี้เราใช้ตำรวจทหารฝึกแต่ณปัจจุบันท่านผู้บริการสำนักหลายท่านได้พยายามผลักดันเรื่องเหล่านี้ปัจจุบันเราเป็นต้นแบบทั้งทั่วประเทศโดยเฉพาะสำนักเทคนิคที่มีเทคนิคถึง 3,000 นายเรามีสาลีนังโพชนานังอุทกังวรังพุทธะปูเชมะถวายทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมเครื่องสังฆทานทั้งหลายเหล่านี้โปรดรับพัตตาหารเครื่องสังฆทานทั้งหลายเหล่านี้สิ้นกาลละนานเถิดด้านขวามือของท่านก่อนนะครับระยะประเด็นพร้อมกันเราจะเป็นภาพแห่งความประทับใจภาพแห่งประวัติศาสตร์แห่งความทรงจำของเราวันนี้ที่ของเราครูของเราผู้บัญชาของเราได้ทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีของเราในฐานะสาครังเอวะเมวัยโตทินัง
หิปเมวาสมิเชโตมานิโชติระโสยะทานตาปะโรโกวินาสตุมาเตยภาวะตุขายุโกภาวะสัมพีนิโยทายุโกภาวะขปิจายโนจันตาโกสุขังภาลังเนียทัตวุฒคสะหัสเทยิยิปิเตอาทะลันทะตุวัตทะโกธนวัตทะโกสุมันติปะกยังสุขังภาลังสิริอายุจวันโตจักโกคังโกนิจยัสวากตัญญูกตวีธีคือรำลึกว่าตลอดเวลาที่องค์กรนี้เจริญเติบโตมา39ปีได้รับน้ำใจได้รับคุณอุปการจากอดีตผู้อำนวยการทั้งยังมีชีวิตอยู่ที่ล่วงลับไปแล้วและบุคลากรทั้งหลายจึงได้ทำบุญกุศลล่วงลับไปแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เรียกว่าดื่มน้ำให้นึกถึงคนขุดบ่อทานผลไม้ให้นึกถึงคนปลูกต้นไม้ที่เรามีวันนี้เพราะใครล่วงลับไปแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เวลาพระท่านยะถาองค์ประธานยะถาเนี่ยท่านทั้งหลายกรวดน้ำยะถาวาริวหาปูราปริกุเรนติสาคระเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติตรงนั้นแหละที่เราหยาดน้ำหยาดน้ำที่หยดลงไปนี้รวมกันเป็นสายน้ำเป็นเจ้าพยาเป็นต้นย่อมถึงสมุทรสาครฉันดับขอบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญในวันนี้อุทิศไปให้ถึงผู้ล่วงลับไปแล้วฉันนั้นนี่คือส่วนที่เป็นกตัญญูต่อผู้ร่วงรับในส่วนผู้ยังอยู่เราก็ให้ศีลให้พรให้บุญบารมีอิชิตังปัจฉิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุขอความปรารถนาความหวังของทุกท่านทั้งที่อยู่ที่นี่และไม่ได้มาที่นี่สมิชตุจงสำเร็จสัพเพปุเรนตุสังกัปปาการวางแผนการคาดการอะไรก็ตามที่วางไว้ให้สำเร็จบริบูรณ์เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญเต็มดวงไม่ว้าแหว่งเหมือนแก้วสารพัดนึกอำนวยพรให้ทุกคนในส่วนที่สองนี้เราเรียกว่ารับพรและพระท่านก็จะสัพพีติโยหลังจากนี้และให้พรพร้อมกันด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายก็กรวดน้ำด้วยความสำนึกในบุญคุณผู้รูปการของผู้ที่จากไปประการหนึ่งและก็รับพรคือสะสมบารมีเรียกว่าทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันเก็บดอกไม้ร่วมต้นสร้างกุศลร่วมกันบุญที่สะสมจะเป็นพลังส่งเสริมดังที่ท่านบอกว่าบุญหนักสักใหญ่ถ้าเราจะได้ศักย์ใหญ่ยศใหญ่หรืออายุยืนยาวต้องทำบุญมากๆยานบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่ไหนก็รักบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หนักดังนั้นใครได้รับตำแหน่งใหญ่โตอะไรก็ตามก็ทำบุญเป็นการฉลอง
พื่อให้ทำงานในหน้าที่วางแผนอะไรก็ตามสำเร็จเหมือนกับพระจันทร์เต็มดวงดังที่ท่านผู้อำนวยการอนุชิตท่านปารภเรื่องนี้แล้วก็มาทำในจังหวัดนี้พอดีนี่เรียกว่าสั่งสมบารมีให้ทำงานไปในเบื้องหน้าได้ดียิ่งขึ้นท่านทั้งหลายก็จะมีชีวิตรักศีลรักพรมีชีวิตที่มีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองงอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปอาตมาภาพในนามพระสงฆ์ทั้งนั้นจึงขอตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานตั้งคุณพระศรีรัตนตรัยและพรพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้อธิษฐานจิตเจริญมานั้นก็ดีรวมถึงบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญทั้งปวงนี้ก็ดีจงมารวมกันเป็นตาบาเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอุทิศเป็นส่วนกุศลไปให้แด่บุพการีผู้มีอุปการะคุณที่ล่วงลับไปทั้งปวงนั้นขอได้โปรดอนุโมทนาบุญเพื่อสำเร็จอิทธวิบากสุขสมบัติในสัมปรายภพยิ่งขึ้นไปและขอทุกท่านณที่นี้และที่มาร่วมงานนี้หรือไม่ได้มาก็ตามจงเจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขภละปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้นๆจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จสมมโนรสมุ่งมาปรารถนาทุกประการเทอญสาธุทุกท่านเป็นเศรษฐี
รรมังเป็นเศรษฐีสังฆังเป็นเศรษฐีตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปทุกคนทุกท่านเธอพิพิธกุลผู้ในการสำนักเทศกิจขอกราบขอบพระคุณท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในงานวันสถาปนาเทศกิจกรุงเทพมหานครประจำปีพุทธศักราช2567ซึ่งเป็นปีที่39ในวันนี้เทศกิจกรุงเทพมหานครได้รับการก่อตั้งมาจบจนปัจจุบันเป็นเวลา39ปีแล้วได้พัฒนาก้าวหน้ามาเป็นลำดับเริ่มต้นจากการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยต่อมาได้รับมอบหมายความรับผิดชอบให้มีบทบาทหน้าที่สำคัญมากขึ้นเป็นลำดับอาทิการจัดระเบียบเมืองของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่ร่วมอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยถนนทางเท้าสาธารณะรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวกสบายการส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายและบังคับการกับผู้กระทำผิดเพื่อเสริมสร้างให้สังคมเมืองกรุงเทพมีระเบียบวินัยยิ่งขึ้นเทศกิจกรุงเทพมหานครจะมุ่งมั่นพัฒนาหน่วยให้มีศักยภาพและขีดความสามารถเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานครตามนโยบาย9ด้าน9ดีให้สำเร็จผลสถิตสถาพรภายใต้คำขวัญที่ว่าเทศกิจเป็นมิตรกับทุกคนจริงจังจริงใจรับใช้ประชาชนบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบเชิญท่านประธานได้กรุณากล่าวเปิดงานวันสถาปนาเทศกิจกรุงเทพมหานครประจำปีพุทธศักราช2567และได้มอบได้ขอความกรุณามอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับเจ้าที่เทศกิจทำความดีเป็นประโยชน์ต่อสังคมประจำปีพุทธศักราช2567ตามลำดับขอกราบเรียนเชิญครับครับผมกล้องนี้ครับนายธีรพงษ์เนตรมณีสำนักงานเขตบางเขนเรียบร้อยครับนายอุทัยเอี่ยมสะอาดสำนักงานเขตราชเทวีครับคุณก้องครับเรียบร้อยครับนี่ครับว่าที่ร้อยเอกทวีศักดิ์พรมสุวิชาสำนักงานเขตธนบุรีเรียบร้อยครับนายสำราญน้อยสังสำนักงานเขตธนบุรีครับเรียบร้อยครับนางทิชากรกำลังงามสำนักงานเขตธนบุรีก้องครับร้อยครับร้อยครับขอท่านผู้นำนางสาวรันนภัทรธีรจารุเมศสำนักงานเขตธนบุรีครับร้อยครับนายพงษ์นฤทธิ์แหทรัพย์สำนักงานเขตธนบุรีครับเรียบร้อยครับนายรัชพงษ์หอมนานสำนักงานเขตธนบุรีครับเรียบร้อยครับร้อยครับนายณเรศบุญยอสำนักงานเขตธนบุรีกองครับร้อยครับครับนางสาวปิยรัตน์คำพิระสำนักงานเขตธนบุรีครับมองกองครับร้อยครับธนบุรีนายราเชษนารูราสำนักงานเขตธนบุรีหน้าฝ่ายครับหน้าฝ่ายทุกคนนะครับเอ้าเอ้านายสมศักดิ์และสันสำนักงานเขตมีนบุรีนายสำเริงภาควิชาสำนักงานเขตหลักสี่
ครับนายปรีดาเนียมปานสำนักงานเขตหลัก4ครับนายสุขทนหนูยี่สำนักงานเขตหลัก4นายอภิชาติพุทธรักษาสำนักงานเขตหลัก4ครับนายบุญส่งปั้นงามสำนักงานเขตหลัก4นางสาวสุภัตตาสมกุลสำนักงานเขตภาษีเจริญนายจรัสวิจารณ์สำนักงานเขตภาษีเจริญนายสมภพแสงเวชสำนักงานเขตภาษีเจริญนายสุวริศโคตรปทุมสำนักงานเขตคลองสามวาครับนายทวีสักแก่ทองสำนักงานเขตคลองสามวาครับนายชัยพฤกษ์ชายพันธ์สำนักงานเขตคลองสามวาครับครับนายนิพนธ์นกครุฑสำนักงานเขตคลองสามวาครับครับนายอาทิตย์ปากคีบทองสำนักงานเขตคลองสามวานายชกาดแพงแก้วสำนักงานเขตคลองสามวานายธวัชชัยชังเรืองสำนักงานเขตคลองสามวาครับครับนายปิยวิทย์อยู่ยังสำนักงานเขตคลองสามวานายนิพันธ์เปาวสันสำนักงานเขตคลองสามวาครับคุณครับครับนายไพรพศหมื่นลักษ์สำนักงานเขตคลองสามวาครับครับนายนันทวงศ์แดงประดิษฐ์สำนักงานเขตคลองสามวาครับคุณครับนายอานนท์พันธรัตน์สำนักงานเขตคลองสามวาครับคุณครับครับนายประยูนกัตตากูลสำนักงานเขตบางพลัดสิบเอกสอนศักดิ์บุตรกลิ่นสำนักงานเขตดินแดงครับนายอุดมบัวบานสำนักงานเขตดินแดงครับครับนายสมชายมารีเมาะสำนักงานเขตดินแดงครับครับ
นายสุวิทย์เพชรจำรัดสำนักงานเขตบางรักนางสาววีระปริยาผลบุญช่วยสำนักงานเขตบางรักนายพัฒนพงศ์มุตคอนบุรีสำนักงานเขตบางรักนายณรงค์ทองฟักสำนักงานเขตทวีวัฒนาครับเรียบร้อยครับนายฉัตรมงคลพานังสำนักงานเขตทวีวัฒนาครับเรียบร้อยครับนายธนวัฒน์วรพัฒน์สำนักงานเขตทุ่งครุนายวินัยสุดเจริญสำนักงานเขตทุ่งครุนายสุกฤตโดดทุกสำนักงานเขตทุ่งครุนายวิรัตบุตรสอนสำนักงานเขตบึงกลุ่มนายอานันต์คลังสมบัติสำนักงานเขตบึงกลุ่มนางสาวขวัญมนัสสังสุวรรณสำนักงานเขตบึงกลุ่มนายพันท้ายมุกทวัฒน์สำนักงานเขตบึงกลุ่มนายสมศักดิ์ใจเพชรสำนักงานเขตบึงกลุ่มนายทิชพลบุญสนองสำนักงานเขตบึงกลุ่มนายทิติวัฒน์ชื่นมโนสำนักงานเขตบึงกลุ่มนายเจษดาสุขพระสิริรักษ์สำนักงานเขตบึงกลุ่มนายประจักษ์ตาอินสำนักงานเขตจตุจักรนางสาวสุทินอาชีวะสำนักงานเขตจตุจักรนางสาวพัทธพรสีมากเปี่ยมสำนักงานเขตจตุจักรนายปิยพงศ์แอบโคกสูงสำนักงานเขตจตุจักรนายนิตินันท์เหลืองเรนูสำนักงานเขตจตุจักรสิบตำรวจโทชัยมงคลจุนเกษียณสำนักงานเขตจตุจักรนายธนชาติพลวันสำนักงานเขตจตุจักรนายเกียงศักดิ์เบญจมาศสำนักงานเขตจตุจักรนายวัชระสมัครการนาสำนักงานเขตจตุจักร
นายอภินันท์จงมุมสำนักงานเขตจตุจักรนายเกียงศักดิ์สารคามสำนักงานเขตจตุจักรครับต้องครับนายอมรรัตน์รักษาสำนักงานเขตจตุจักรครับนายชาตรีอุตสาสำนักงานเขตจตุจักรนายชนาสินเกตประเสริฐสำนักงานเขตจตุจักรครับครับนายสุภากรแตงอ่อนสำนักงานเขตจตุจักรครับนายสิทธิชัยน้ำจันทร์สำนักงานเขตจตุจักรว่าที่ร้อยตีหญิงลุ่งนภาแพงมูลสำนักงานเขตจตุจักรครับครับนายธนชัยชัยดีสำนักงานเขตจตุจักรครับครับนายสิริชัยรอดประเสริฐสำนักงานเขตจตุจักรนายสิทธิชัยสิงหารุณสำนักงานเขตพญาไทครับครับนายพานุพงศ์โพสีทองสำนักงานเขตพญาไทครับครับนายประเสริฐสอนพุทธสำนักงานเขตพญาไทนายเพียรวรรณโสภาสำนักงานเขตพญาไทครับครับนายสอนชัยเผือกจิตสำนักงานเขตพญาไทครับครับนายธงชัยเพชรน้ำเงินสำนักงานเขตพญาไทนายบำรุงสันนุกูลสำนักงานเขตพญาไทครับครับนางสาวเขมิศราสิงห์สิริจันทร์สำนักงานเขตพญาไทครับนายไพฑูรย์สุขสดสำนักงานเขตพญาไทนายจรรักษาอินสำนักงานเขตคลองเตยนายพิทยาบุญสงสำนักงานเขตคลองเตยนางสาวกนกอ่อนขวัญพงสำนักงานเขตบางบอนนายอานนท์เท่งสิริสำนักงานเขตบางบอนครับครับนายนพดลเพิ่มพูนสำนักงานเขตบางบอนครับนายนาวินบุญทรัพย์สำนักงานเขตบางบอนครับ
นายมาตยากรน้อยศรีสำนักงานเขตบางบอนนายอัครพลคมบางสำนักงานเขตบางบอนนางสาววีรนุชเกตแก้วสำนักงานเขตพระนครนายสมชายสร้อยทองเจริญสำนักงานเขตพระนครนางสาวปริชาติเพ็งหนุนสำนักงานเขตพระนครเยอะครับเลือกทำเอาครับพักเพียบพักนายเกิดพลทัศนะสลิดสำนักงานเขตดอนเมืองนายสุทัศน์เห็มศรีสำนักงานเขตตลิ่งชันสิทธิเอกธนกฤตรถหอมสำนักงานเขตตลิ่งชันนายฉัตรชัยอนันตวิเชียนสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์นายมนตรีภูศรีสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์นายจักรพงษ์ทองนอกสำนักงานเขตบางกอกใหญ่นายมารุตปานพ่วงศรีสำนักงานเขตบางกอกใหญ่นายประวิตรเป็งคำสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ครับนายสมจิตดวงจำสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ครับนางสาวจิราพรประสมสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ครับนายพรพศทับยางสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ครับนางสาวไตรรัตน์ชวายวังสำนักงานเขตคลองสานครับครับนายวิสูตรน้อยดับสำนักงานเขตคลองสานครับของกองนางสาวพรปรียาชะอ่ำสำนักเทศกิจนายภควัตบัวแสงสำนักเทศกิจครับนายอุดมเกียรติบุญส่งสำนักเทศกิจครับนายอภิวัตคุณคงสำนักเทศกิจนายอดิศรโถน้อยสำนักเทศกิจครับนายมีสิทธิ์ทะเลน้อยสำนักเทศกิจครับ
นายสันติฟองนารีสำนักเทศกิจและประเภทที่2ผู้ที่ทำความดีโดยคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้ลากจูงรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้าหรือทางสาธารณะเรียกว่าเต่างอยเป็นการค้นคิดวิธีการสิ่งอันเป็นประโยชน์กับสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานครประกอบไปด้วย1นายศิริวัฒน์เครือศรีสำนักงานเขตสายไหมนายสำเริงควรปราโมทสำนักงานเขตสายไหมนายประสาทเหมทุรินสำนักงานเขตสายไหมนางสาวอัมพรคุณาพันธ์สำนักงานเขตสายไหมและนายณัฐพรกาหาสำนักงานเขตสายใหม่ประเภทที่3ผู้ที่ทำความดีโดยการเก็บทรัพย์สินของผู้อื่นสืบค้นติดตามและส่งคืนเจ้าของจำนวน4รายประกอบไปด้วยนายยุทธภูมิวิมุตติบุตรสำนักงานเขตบางพลัดนายบุญเกิดนามไพรสำนักงานเขตบางรักนายวิชัยนามมณีสำนักงานเขตบางซื่อและนายประจักษ์ยิ้มสาระสำนักงานเขตบางซื่อประเภทที่4ประเภทสุดท้ายของเทศกิจความดีประจำปีพุทธศักราช2567ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือบุคลากรกรุงเทพมหานครลูกจ้างประจำดีเด่นของกรุงเทพมหานครรวมไปถึงข้าราชการบุคลากรดีเด่นที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน2ขั้น2ปีซ้อนได้แก่นายสุภัทอินทโพธสำนักงานเขตบางบอนและนางสาวสิริพรสนิทมากสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานครรายนามเทศกิจทำความดีประจำปี2567จำนวน138รายได้รับอุทิบัติเชิดชูเกียรติจากท่านประธานในพิธีได้เสร็จสิ้นทั้ง138คนเรียบร้อยเนื่องในโอกาสวันสถาปนาเทศกิจกรุงเทพมหานครวันที่1กันยายนพุทธศักราช2567เป็นปีที่39เจ้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานครขอกล่าวคำปฏิญาณต่อรองปลัดกรุงเทพมหานครตามข้าพเจ้าดังต่อไปนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้านายอนุชิตพิพิธกุลขอกล่าวคำปฏิญาณว่าขอกล่าวคำปฏิญาณว่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักจงรักภักดีจักจงรักภักดีต่อชาติต่อชาติศาสนาศาสนาและพระมหากษัตริย์และพระมหากษัตริย์ข้อ2ข้อ2ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักยอมเสียสละจักยอมเสียสละเพื่อดูแลทุกสุขเพื่อดูแลทุกสุขให้แก่ประชาชนให้แก่ประชาชนจักเสียสละประโยชน์ส่วนตนจักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมข้อ3ข้อ3ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักมุ่งมั่นจักมุ่งมั่นส่งเสริมส่งเสริมและพัฒนาและพัฒนาตามหลักคุณธรรมนำการพัฒนาตามหลักคุณธรรมนำการพัฒนาจะร่วมกันสร้างจะร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเทศกิจกทม.ให้กับเทศกิจกทม.จะยืนหยัดต่อต้านจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบการทุจริตทุกรูปแบบข้อ4ข้อ4ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสุจริตสามัคคีสามัคคีและยึดหลักศีลธรรมและยึดหลักศีลธรรมเป็นหลักประจำใจเป็นหลักประจำใจข้อ5ข้อ5ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะดำรงตนจะดำรงตนอยู่ในระเบียบวินัยอยู่ในระเบียบวินัยและรักษาไว้และรักษาไว้ซึ่งระเบียบแบบแผนซึ่งระเบียบแบบแผนของเทศกิจอย่างเคร่งครัดของเทศกิจอย่างเคร่งครัดข้อ6ข้อ6
ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเชื่อฟังคำสั่งจะเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาและจะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาและจะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรมด้วยความเที่ยงธรรมข้อ7ข้อ7ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะประพฤติปฏิบัติตนจะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทตามรอยพระยุคลบาทสืบสานพระราชปณิธานสืบสานพระราชปณิธานรักษารักษาต่อยอดต่อยอดศาสตร์ของพระราชาศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมผู้ทรงธรรมจะดำเนินชีวิตจะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ยืนเคียงข้างสุจริตชนยืนเคียงข้างสุจริตชนเพื่อความมั่นคงเพื่อความมั่นคงวัฒนาวัฒนาสถาพรสถาพรของกรุงเทพมหานครสืบไปของกรุงเทพมหานครสืบไปเรียนท่านผู้อำนวยการสำนักเทศกิจท่านรองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจท่านผู้บริหารสำนักเทศกิจท่านผู้อำนวยการเขตธนบุรีและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานวันสถาปนาเทศกิจกรุงเทพมหานครซึ่งตรงกับวันที่1กันยายนทุกปีปีนี้เป็นปีที่39ผมขอชื่นชมทุกท่านที่มาร่วมกันแสดงพลังความสามัคคีความมีวินัยความพร้อมเพรียงซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของเจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานครที่จะดูแลรับใช้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครนับตั้งแต่ได้ก่อตั้งเทศกิจกรุงเทพมหานครขึ้นมาเจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานครได้ปฏิบัติหน้าที่ทุกด้านเพื่อดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองกรุงเทพมหานครและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนขอเรียนว่าเมืองกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทุกด้านของประเทศเราทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันพิทักษ์รักษาเมืองหรือมหานครแห่งนี้ไว้สำหรับทุกคนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานครจำเป็นต้องมีความรอบรู้สัพพวิทยาการทางการบริหารกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องมีทักษะและสมรรถนะสำหรับการปฏิบัติงานในสภาวะการต่างๆมีทักษะและสมรรถนะที่สำคัญในความเป็นผู้นำที่ดีมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีจิตใจที่เสียสละซื่อสัตย์ต่อส่วนรวมทั้งดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมที่ทุกท่านได้ต่อคำปฏิญาณไว้นั้นขอให้ท่านยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการทั้งนี้จะต้องไม่ลืมคติพจน์ของเทศกิจกรุงเทพมหานครที่ว่าเทศกิจเป็นมิตรกับทุกคนจริงจังจริงใจรับใช้ประชาชนและให้ดำรงรักษาเอกลักษณ์ของเทศกิจกรุงเทพมหานครที่ท่านได้ร่วมกันกำหนดไว้ว่ามีระเบียบวินัยจริงใจให้บริการบริหารทันสมัยหากทุกท่านได้น้อมนำยึดถือปฏิบัติอย่างดีแล้วเชื่อมั่นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อกรุงเทพมหานครต่อประชาชนอันจะเป็นเกราะคุ้มกันท่านให้แคล้วคลาดปลอดภัยทั้งมีความเจริญก้าวหน้าผาสุกสืบไปขอบคุณครับ